สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้รับฟังรายการของเราทุกท่านนะครับจะได้นำเรื่องของเตาฮีดหรือหลักเตาฮีดเนี่ยนะครับเสนอต่อและก็รู้สึกว่าเราจะต้องนำเสนอเรื่องเตาฮีดหรือหลักอะกีดะห์นี่เรื่อยๆไปก่อนเนี่ยนะครับอันเนื่องจากว่ามันมีความสำคัญนะครับเมื่อหลายตอนที่แล้วนี่ก็ซึ่งเป็นหนังสือกิตาบุตเตาฮีดที่มาจากได้มาจากซอฮีฮ์บุคอรีและมุสลิมนะครับวันนี้เราจะเอามัจมูอะตุตเตาฮีดมัจมูอะตุตเตาฮีดนี่เป็นหนังสือที่รวบรวมโดยเชคสองท่านด้วยกันนะครับนั่นคืออิบนุตัยมียะห์กับมุฮัมมัดดิบเนอับดินวะฮาบที่ต้องอ้างชื่อหนังสือและก็ผู้ที่แต่งหนังสือก็อันเนื่องจากว่าเราไปเอาดึงข้อมูลของเขามาเมื่อเราดึงข้อมูลของเขามานำเสนอนะครับมารยาทในทางวิชาการนี่เราก็จะต้องอ้างอิงว่าเอามาจากหนังสือเล่มใดนะครับข้อเขียนของใครอย่างนี้เป็นมารยาททางวิชาการถ้าเราจะไม่อ้างจะไม่บอกก็ดูจะผิดมารยาทนะครับครับพอเราเข้าไปดูในเรื่องนี้นี่หลักเตาฮีดนี่นะครับเราก็ทราบได้ทันทีว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นะครับมีจุดประสงค์สองประการหลักนะครับประการที่หนึ่งก็เพื่อให้มวลมนุษย์นี่เคารพกราบไหว้เคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองก็เพื่อให้มนุษย์นั้นเป็นคอลีฟะตุลอัรเป็นตัวแทนในโลกนั่นคือให้มนุษย์นี่มาอยู่ในโลกแล้วก็จะได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในโลกในภาพรวมนะครับไปดูในอัลกุรอานนี่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าในซูเราะห์อัซซาริยาตอายะห์ที่56นะครับวะมาคอลักตุรญินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนก็แปลว่าข้าไม่ได้สร้างญินและก็ไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นจงรักภักดีต่อข้าหรือกราบไหว้ข้าแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์และก็ยินนะครับด้วยเหตุนี้มนุษย์และยินมีหน้าที่ที่จะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและก็มนุษย์ก็มีหน้าที่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างที่ได้บอกไปแล้วในโลกที่เขาอยู่นะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้พอมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์เพื่อทำการอิบาดะห์นะเพื่อทำการอิบาดะห์ทำการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ไอ้หลักเตาฮีดมันก็เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาว่าหลักเตาฮีดคือหลักการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียว
หมายความว่าเคารพภักดีอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวกราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับพระองค์อัลลอฮ์นี่นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอัมบิยะบรรดานบีนะครับถูกส่งมาเพื่ออะไรถูกส่งมาเพื่อสั่งสอนตักเตือนเผยแพร่ต่อมวลมนุษย์ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเคารพกราบไหว้พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวออกห่างจากสิ่งที่ถูกเคารพกราบไหว้อื่นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยุคแล้วยุคเล่านะครับสมัยแล้วสมัยเล่านะตั้งแต่อัลลอฮ์แต่งตั้งรอซูลมาให้นัวมาเป็นนบีเป็นรอซูลนะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุดมการณ์เดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือบรรดานบีบรรดารอซูลเหล่านั้นเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์สู่การเคารพภักดีพระเจ้าองค์เดียวนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเราไปดูในอัลกุรอานนี่ในซูเราะตุนนะฮลอายะห์ที่36นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอันเนี้ยบุดุลลอฮะวัจตานิบุตตอกูดแน่นอนยิ่งเราได้ส่งศาสนาทูตคนหนึ่งส่งรอซูลคนหนึ่งมาในทุกประชาชาตินะแต่ละประชาชาติจะมีรอซูลมาท่านหนึ่งนับตั้งแต่นูห์อะลัยฮิสสลามเป็นต้นมาทุกประชาชาติมีรอซูลมาแล้วก็รอซูลมีหน้าที่มาสั่งสอนมาตักเตือนมาบอกกล่าวว่าอันเนี้ยบูดุลลอพวกท่านทั้งหลายจงกราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียววัจตานีบุตตอกูดและก็จงออกห่างจากพวกตอกูดนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ตามไปดูความหมายของคำว่าตอกูดตอกูดนี่นักอธิบายอัลกุรอานนักอะกีดะนักวิชาการทางด้านอะกีดะทางด้านเตาฮีดเนี่ยนะก็จะมีความหมายให้ความหมายสอดคล้องตอกูดคือสิ่งที่ถูกเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสิ่งที่ถูกเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์คิดว่าจะให้คุณให้โทษสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นตอกูดทั้งหมดเลยและก็คำสั่งในอัลกุรอานนี่จะต้องปลีกตัวออกห่างจากพวกตอกูดนะครับรวมถึงมนุษย์ที่ถูกเคารพบูชาเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์แล้วเขาก็พึงพอใจที่เขาถูกเคารพบูชาและเคารพดังกล่าวนั้นด้วยทั้งหมดนี้ก็คือตอกูดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจึงบอกว่าให้กราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ออกห่างจากพวกตอกูดที่ถูกเคารพกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านั่นคือคำสั่งจากอัลกุรอานและก็บรรดานบีก็มาถูกส่งมานี่ก็สอนอย่างเดียวกันมีอุดมการณ์เหมือนกันนั่นคือสอนให้กราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวให้ออกห่างจากพวกตอกูดนั่นเองนะครับ
เสร็จแล้วเรามาดูว่าไอ้หลักนะอิบาดะห์หรือหลักเตาฮีดนะเตาฮีดที่เราว่าถึงเนี่ยนะถ้าไปดูแล้วนักวิชาการทางด้านเตาฮีดหรืออะกีดะห์นี่เขาได้แบ่งไว้เป็น3ชนิดด้วยกันหรือ3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือเตาฮีดรูบูบียะห์1แหละเตาฮีดอูลูฮียะห์2แหละเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาต3แหละนะครับก็ตกลงว่าแบ่งเตาฮีดเป็น3ประเภทนะทีนี้เรามาดูตามรายละเอียดตามไทม์ไลน์เนี่ยนะครับเตาฮีดรูบูบียะห์คืออะไรนะครับเตาฮีดรูบูบียะห์ก็คือเตาฮีดว่าด้วยการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ชีวิตให้เป็นอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ตายอัลลอฮ์ให้สุขอัลลอฮ์ให้ทุกข์อัลลอฮ์ให้ริซิกีอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดในโลกนี้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกแล้วพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้บริหารกิจการทั้งในฟ้าในแผ่นดินนี่คือหลักเตาฮีดรูบูบียะห์นะด้วยเหตุดังกล่าวนี้มุสลิมก็จะต้องยึดมั่นในหลักเตาฮีดรูบูบียะห์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างนะไม่มีใครสร้างคู่กับอัลลอฮ์แล้วก็มันไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญไม่มีอะไรเกิดมาโดยบังเอิญไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติของมันเองหมายความว่ามันเกิดด้วยตัวของมันเองไม่มีนะเพราะฉะนั้นความเชื่อของคนโบราณที่บอกว่าโลกมันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญไม่ใช่นะถ้าบอกว่าเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเนี่ยนะครับมันก็ไปค้านกับหลักวิทยาศาสตร์อีกเพราะว่าหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลมันจะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญของมันไม่ได้นะนะครับหรือจะไปแปลว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันพัฒนาอย่างกับอะไรนะทฤษฎีของนายชาญดาวินสมมุติว่าผมยกตัวอย่างเนี่ยทฤษฎีของนายชาญดาวินที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมนุษย์ถูกวิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาจากลิงสายพันธุ์ลูซี่นะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้วันเวลาที่มันผ่านไปยาวนานเป็นหลายๆล้านปีนะครับก็ถูกวิวัฒนาการมาเรื่อยจากลิงมากายสภาพมาเป็นมนุษย์อย่างเช่นปัจจุบันนี้นั่นคือสูตรของนายชาญดาวินในเรื่องของการวิวัฒนาการถามว่าอิสลามเชื่ออย่างนั้นไหมอิสลามไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับอิสลามมีอะกีดะห์มีหลักความเชื่อตรงนี้ชัดเจนว่ามนุษย์ถูกสร้างผู้สร้างคืออัลลอฮ์มนุษย์อัลลอฮ์สร้างมาจากดินและอัลลอฮ์ก็ให้วิญญาณให้รูปร่างให้อวัยวะทุกส่วนทั้งอวัยวะภายนอกอวัยวะภายในแล้วเขาก็เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ด้วยการสร้างจากอัลลอฮ์
พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่พัฒนาวิวัฒนาการมาจากลิงสายพันธุ์ลูซี่ตามที่นายชาญดาวินได้อะไรนะได้มีทัศนะเอาไว้นะครับเห็นไหมหรืออีกทัศนะหนึ่งบอกว่าโลกนี้เกิดมาโดยธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติของมันเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันพัฒนาด้วยตัวของมันเองแล้วมาเป็นชีวิตหมายความว่ามันพัฒนามันด้วยตัวของมันเองแล้วมาเป็นชีวิตมันพัฒนามาจากไข่แล้วก็จากไข่แล้วก็มาเป็นตัวอ่อนนะพอมาเป็นตัวอ่อนแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นตัวอ่อนนี่มีอวัยวะนะมีอวัยวะในตัวของมันเองแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยมันก็ปล่อยคราบของมันทิ้งไปแล้วก็ออกมาเป็นตัวนั่นคือความไม่ถูกต้องนะมันไม่มีอะไรที่สามารถจะพัฒนาตัวของมันเองได้นะครับเพราะว่าผู้ที่บงการในเรื่องนี้เนี่ยคืออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ให้มันเกิดมาถึงแม้ว่าไอ้การเกิดของสัตว์เนี่ยหรือของใครก็แล้วแต่ของมนุษย์ก็แล้วแต่จะเป็นไปตามขั้นตามขั้นตอนก็แล้วแต่ขั้นตอนเหล่านั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างด้วยเหตุดังกล่าวนี้อิสลามจึงมีความเชื่อว่าผู้ที่สร้างสรรพสิ่งคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่สรรพสิ่งเหล่านั้นมันพัฒนาตัวของมันเองแล้วก็มากลายมาเป็นตัวของมันไม่ใช่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนั่นคือหลักเตาฮีดรูบูบียะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างนะครับทีนี้เราไปดูแล้วนี่ไอ้เตาฮีดรูบูบียะเนี่ยนะครับคนกุฟฟาร์ในสมัยนบีสมัยท่านนบีนะสมัยยาฮิลียะนะคนเหล่านี้ยอมรับนะยอมรับในเตาฮีดรูบูบียะของอัลลอฮ์นะครับแต่ว่าถามว่าคนเหล่านี้เป็นอิสลามไหมเป็นมุสลิมไหมเป็นมุมินไหมไม่ได้เป็นอ้าวเดี๋ยวผมมีเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายแต่ว่าไม่ได้เป็นมุสลิมนะเดี๋ยวจะมีข้อสรุปนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทราบว่าเตาฮีดรูบูบียะเนี่ยกุฟฟาร์ในสมัยนบีเนี่ยยอมรับไอการยอมรับเนี่ยอาจจะมีการถ่ายทอดมาจากคนยุคสู่ยุครุ่นสู่รุ่นก็ได้นะอาจจะมีการถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดมาจากยุคก่อนนบีมุฮัมมัดเช่นในยุคของเยซูหรืออีซาอะไรฮิสลามนบีอีซาอะไรฮิสลามเพราะอันเนื่องจากว่านบีอีซากับท่านนบีมุฮัมมัดก็ห่างกันก็ประมาณ500กว่าปีนะทีนี้อาจจะมาไอความเชื่อตรงนี้อาจจะหลงเหลือมาจากยุคของท่านนบีอีซาอะไรฮิสลามก็ได้พอมาในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดคนเหล่านี้ยอมรับในหลักเตาฮีดรูบูบียะห์นี่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงอ้าวเราลองไปดูในกุรอานดีครับกุรอานจะบอกกับเรานะกุรอานจะตอบโจทย์ทุกเรื่องนะครับเราไปดูในซูเราะห์ยูนุสก่อนซูเราะห์ยูนุสอายะที่31
แน่นะครับกุนไมยารุซุกุกุมมินัสซามาอิวัลอัรฎจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนะใครเป็นผู้ให้ริสกีกับพวกท่านให้ปัจจัยยังชีพกับพวกท่านจากฟ้าสู่แผ่นดินใครเป็นผู้ให้อันหนึ่งแล้วนะอัมไมยุมซิกุสัมวันอับซอรและก็ใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้ให้หูให้ตานะให้มนุษย์เนี่ยได้ยินให้มนุษย์เนี่ยมองเห็นใครเป็นผู้ให้นะวะมัยยุคริยุลฮัยมินัลไมวะยุคริยุลไมตะมินัลฮัยใครให้เป็นให้ตายนะวะมัยยุดับบิรุลอัมใครบริหารกิจการบริหารกิจการนี่หมายถึงในฟ้าในแผ่นดินนะครับใครบริหารกิจการฟายากูลูนัลลอพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์เห็นไหมครับอัลลอฮ์ก็แสดงว่าคนเหล่านี้นี่เชื่อและก็ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้นี่อัลลอฮ์นะในเรื่องของรูบูบียะของอัลลอฮ์นี่นะใครให้ริสกีอัลลอฮ์ใครให้หูให้ตาอัลลอฮ์ใครให้เป็นให้ตายอัลลอฮ์ใครบริหารกิจการอัลลอฮ์เห็นไหมนี่ซูเราะห์ยูนุสคนในยุคนบีนี่ยอมรับตรงนั้นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็เรียกว่ายอมรับในเตาฮีดรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์แหละนะครับเอาอีกอายะห์หนึ่งนะอีกอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อะไรเอ่ยสุรออันมุมินูนอันมุมินูนนะอายาที่84 85นะครับนี่เขาตักรีดไว้ให้เรียบร้อยเลยเราอ้างอิงได้เลยนะบอกสุรอบอกอายาเรียบร้อยนะครับมีข้อความว่ากุนลิมานิลอัรวะมัมฟีฮาอิงกุนตุมตะละมูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดผู้ที่อยู่ในโลกเนี่ยนะผู้ที่อยู่ในโลกผู้ที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยนะเป็นของใครโลกและสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในโลกเนี่ยเป็นของใครหากพวกท่านรู้นะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ได้คำตอบว่ายังไงซะยากูลูนาลิลลาพวกเขาจะกล่าวว่าของอัลลอฮ์โลกเป็นของอัลลอฮ์สิ่งที่อยู่ในโลกเป็นของอัลลอฮ์เห็นไหมครับนะก็เสร็จเรียบร้อยกุนมันรับบุษมาวาติซับมีวารับบุญอาริชินอัลดีมนะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครเป็นพระเจ้าใครเป็นพระผู้เป็นเจ้าชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นฟ้าทั้งเจ็ดนะและพระผู้เป็นเจ้าแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่นะฟายากูลูนัลลิลลาพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นฟ้าทั้งเจ็ดก็คือจ้างฟ้าชั้นที่หนึ่งถึงฟ้าชั้นที่เจ็ดยังซิดรอตุนมุนตาฮาแล้วก็เหนือซิดรอตุนมุนตาฮาไปมียันนตุนมะวามีสวรรค์มีบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์เห็นไหมครับนี่คือองค์การที่มาบอกว่าคนในกาเฟตในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะยอมรับในเตาฮีดรูบูบียะห์เต
เตาฮีดว่าด้วยการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นสร้างโลกสร้างมนุษย์ให้เป็นให้ตายให้สุขให้ทุกข์เห็นไหมครับนี่นะทีนี้เราก็มีคำถามว่าขณะที่เขาเชื่อขนาดนี้เนี่ยทำไมอิสลามจึงไม่ยอมรับว่าเขาเป็นมุสลิมเขาเป็นผู้ศรัทธาท่านครับไม่รับครับอิสลามไม่รับถามว่าทำไมไม่รับล่ะครับในเมื่อเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายให้สุขให้ทุกข์อัลลอฮ์บริหารกิจการสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์สร้างทุกอย่างในโลกนะครับเขายังไม่เป็นมุสลิมครับเพียงแต่เชื่ออย่างนี้นะไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาปฏิเสธเตาฮีดอูลูฮียะของอัลลอฮ์นะปฏิเสธเตาฮีดอูลูฮียะของอัลลอฮ์เตาฮีดอูลูฮียะคืออะไรล่ะครับเตาฮีดอูลูฮียะก็คือเตาฮีดว่าด้วยอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็กราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวด้วยนี่นะถ้าเขายอมรับตรงนั้นเขาเป็นมุสลิมเป็นมุมินถ้ายังไม่ยอมรับเพียงการยอมรับเตาฮีดรูบูบียะห์อย่างเดียวนี่นะไม่ได้เป็นมุสลิมจะต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวจะต้องกราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวโดยไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์นั่นแหละถึงเขาจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมาหาสาระกันตรงนี้นะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะไอ้เตาฮีดของอัลลอฮ์ในเรื่องของการกระทำของบ่าวนะครับพอบ่าวเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวจะต้องกราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวทีนี้บ่าวจะทำยังไงอ่ะจะทำอะไรตัวอย่างเช่นบ่าวขอดุอาอ้าวขอดุอานะครับขอดุอาเขาก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์สิถูกต้องไหมวิงวอนขอพรนะขอความช่วยเหลือเขาก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์องค์เดียวสิเพราะว่าเขาเชื่อในอูลูฮียะของอัลลอฮ์แล้วเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วจะต้องกราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวแล้วอะไรทุกอย่างก็ต้องอัลลอฮ์เท่านั้นสิ่งอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้การกระทำของอัฟอาลุนอิบาดการกระทำต่างๆของบ่าวเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวนะเอาเวลาเขาขอดุอาขอต่ออัลลอฮ์นะเวลาเขาบนบานนะซัดเขาก็บนบานต่ออัลลอฮ์เวลาเขาเชื่อสัตว์เขาก็เชื่อสัตว์โดยกล่าวนามอัลลอฮ์เห็นไหมเวลาเขามีความหวังเนี่ยมีความหวังเขาก็ต้องหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เนี่ยเขามีความกลัวเขาก็ต้องกลัวอัลลอฮ์หมายความว่ากลัวอัลลอฮ์จะลงโทษถ้าทำความผิดเวลาเขาจะต้องตะวักกุลมอบหมายเขาก็ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่เห็นไหมเวลาเขาจะสำนึกผิดเขาก็ต้องสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์นี่คือคนที่ยอมรับเตาฮีดอูลูฮียะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละครับทีนี้เราไปดูหลักฐานเอาละบอกไปแล้วหลักฐานว่าทำไมพอขอดุอานี่เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์แหละ
ขอสิ่งอื่นได้ไหมล่ะขอสิ่งอื่นเป็นชีริกนะตรงกันข้ามเลยถ้าขอจากสิ่งอื่นเป็นชีริกเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าวะกอละร็อบบุกุมุดดูนีอัสตายิบละกุมนะพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านได้ตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายจงขอต่อข้าและข้าก็จะตอบรับคำขอของพวกท่านชัดเจนไหมนี่แหละด้วยเหตุนี้เวลาเราขอเราจึงจะต้องขอต่ออัลลอฮ์และก็เราหวังว่าอัลลอฮ์จะตอบรับคำขอนั้นนะครับอินนัลลดีนายัสตักบิรูนาอันอิบาดาตีแท้จริงบรรดาผู้ที่ยัสตักบิรูนะยิงพยองนะยิงพยองจากการขอดุอาต่ออัลลอฮ์จากการเคารพอิบาดาต่ออัลลอฮ์นะครับสยัดคูลูนะยะฮันนามดาคิรินคนเหล่านี้คนพวกนี้เขาจะต้องเข้าไปในขุมนรกอย่างต่ำต้อยในวันกิยามะเห็นไหมครับนี่จากอายะอันกุรอานอายะนี้ก็อยู่ในซูเราะห์กอฟิรอายะที่60นะครับให้เราเข้าใจได้ชัดเจนว่าโอ้ต้องขอต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะตอบรับคนที่ยิงพยองไม่ยอมขอต่ออัลลอฮ์นี่ขอต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เข้านรกเห็นไหมนั่นคืออัลกุรอานได้ตอบคำถามมาไว้นะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะพอทำไปแล้วหมายความว่าทำอิบาดะห์แล้วนะเคารพภักดีต่อพระเจ้าแล้วนะก็คือขอดุอาแล้วเป็นอิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์บนบานต่ออัลเลาะห์เป็นอิบาดะห์นะเป็นอิบาดะห์เชื่อสัตว์ทำกุรบานเป็นอิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์หวังในความโปรดปรานจากอัลเลาะห์เป็นอิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์มอบหมายต่ออัลเลาะห์เป็นอิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์กลัวการลงโทษจากอัลเลาะห์เป็นอิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์นี่สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดที่กล่าวมาในอิบาดะห์หมดเลยเมื่อพอเป็นอิบาดะห์แล้วนี่มันมีหลักอยู่หลักหนึ่งนะนั่นก็คือหลักอิคลาสแน่อิบาดะห์ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแน่นะครับถ้าทำไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจไม่ได้ไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นครับท่านมันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราไปดูในอัลกุรอานในอัลกุรอานกล่าวอ้อและอีกอย่างนึงอิคลาสต่ออัลลอฮ์แล้วต้องมูตาบะอะด้วยมูตาบะอะลิรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนั่นคือปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะว่าพอมันเป็นอิบาดะห์แล้วนี่นะทำไปนี่หนึ่งต้องอิคลาสมาเป็นตัวตั้งและก็สองทำตามนบีมาเป็นตัวตั้งรองลงมาเห็นไหมครับทีนี้เรามองในมุมกลับถ้าทำแล้วไม่อิคลาสล่ะครับหมายความว่าทำแล้วไม่ได้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นะมีสิ่งอื่นมาแอบแฝงในการกระทำนะมีสิ่งอื่นมาแอบแฝงในการกระทำแอบแฝงในการกระทำอิบาดะห์ทุกเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าละหมาดละหมาดก็ต้องลิลลาฮิตะอาลาถือศีลอดก็ต้องลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์นะบริจาคซะกาตทำซอดะเกาะห์ก็ต้องลิลลาฮิตะอาลาครับท่านนะทีนี้ถ้ามีสิ่งอื่นเข้ามาแอบแฝงล่ะครับนะแอบแฝงคืออะไรล่ะครับ
มีสิ่งอื่นเข้ามาแอบแฝงตัวอย่างเช่นพอทำไปแล้วนี่มีไอตัวมาแทรก 2-3 ตัวด้วยกันนะตัวที่1ริยาอยากอวดนะทำไปได้อยากจะอวดนะแล้วตัวที่2ซุมอะทำไปเนี่ยอยากจะได้ชื่อเสียงให้คนเขายอมรับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตะกับบดอยากจะใหญ่อยากจะโตนะไอ้สามตัวเนี่ยพอมันเข้ามาแทรกในอิบาดะห์นั้นๆเนี่ยนะครับเสียอิคลาสเลยเสียความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เลยนะครับพอเสียอิคลาสแล้วเป็นไงครับพอเสียอิคลาสแล้วนี่ผลบุญนี่ก็นะถ้าตามไปดูในหลักอะกีดะห์นะเขาบอกว่าอัลเลาะห์ไม่รับเลยอัลเลาะห์ไม่รับงานนั้นๆที่ไม่มีอิคลาสต่ออัลเลาะห์อย่างนี้เป็นต้นเลยเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้กันตรงนี้ไงจะต้องมาเรียนรู้ในหลักเตาฮีดกันตรงนี้ว่าโอ้ไม่ได้แล้วนี่ถ้าเราทำนี่นะทำต้องเพื่ออัลลอฮ์แน่ทำต้องเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเราจะคิดว่าเรานี่ไม่เพื่ออัลลอฮ์มันมีสิ่งไหนแอบแฝงมาไม่ทำเพราะทำไปแล้วไม่ได้อะไรนี่เราก็คิดแบบนั้นได้เลยนะนั่นหนึ่งแล้วก็ต้องมูตาบะอาลีรอซูลโอ้ต้องตามรอซูลด้วยแม่ถ้าทำเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วแหละทำเนี่ยบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แล้วลิลลาฮิตาอาลาเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์กล่าวอ่ะนะอินนาซอลาตีวานุซูกีวามายายะวามามาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเห็นไหมแท้จริงการละหมาดของฉันการทำอิบาดะห์ต่างๆของฉันเช่นการเชือดกุรบานนะการมีชีวิตของฉันความตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเรายืนยันกันวันละกี่ครั้งเนี่ยในดูออในดูอาตรงนั้นนะครับนั่นนะเรายืนยันนะเราก็ใจความหมายหรือเปล่าว่าเรากำลังพูดอะไรบอกอะไรกับอัลลอฮ์ไว้ว่าละหมาดเราก็เพื่ออัลลอฮ์นะซอดาเกาะห์เราก็เพื่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ซะกาตก็เพื่ออัลลอฮ์เชือดสัตว์ลิลลาฮิตาอาลาก็เพื่ออัลลอฮ์หัจญีก็เพื่ออัลลอฮ์เรายืนยันกับอัลลอฮ์โดยบอกว่าที่ทำมาน่ะลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนน่ะเห็นไหมเพื่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกน่ะและอย่าลืมนะยืนยันกับอัลลอฮ์ไว้แล้วนะต้องเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะนั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละถึงบอกว่าจะต้องมาเรียนรู้กันเพื่อขัดเกลาหัวใจเราเนี่ยให้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาตามรอซูลตามรอซูลโอ้ตามรอซูลนี่โอ้ในกุรอานบอกว่าไงวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะกูซูฮูวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูเห็นนะสิ่งใดที่รอซูลนำมาพวกท่านทั้งหลายจงยึดเอาสิ่งนั้นก็คือยึดมาปฏิบัติและสิ่งใดที่รอซูลห้ามเลิกเสียยับยั้งเสียนั่นกุรอานบอกไว้อย่างนั้นนะแล้วก็อีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ชาให้นบีประกาศว่ากุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์เห็นนะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์พวกท่านจงปฏิบัติตามฉันแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักท่านเห็นไหมมันเป็นเงื่อนไขเลยเห็นไหมล่ะเป็นเงื่อนไขว่าถ้ารักอัลลอฮ์ต้องตามนบีอัลลอฮ์อักบัร
ทีนี้ถ้าเรารักอัลลอฮ์และเราไม่ตามนบีล่ะไปตอบเอาเองท่านไปว่ากันเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่ไปตัดสินใครทั้งนั้นแหละนะเพราะกุรอานบอกว่าอย่างนี้นะกุรอานบอกว่าถ้ารักอัลลอฮ์ต้องตามนบีพอเราตามนบีปั๊บได้อะไรมาตามนบีแล้วได้อะไรยูฮบิบกุมุลลออัลลอฮ์ก็จะรักท่านวะยัฟิรละกุมซุนูบะกุมและอภัยโทษในความผิดให้แก่ท่านเห็นไหมครับท่านนี่คือสำคัญหลักๆอย่างนี้สำคัญหลักๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการกรองเป็นการกันกรองอิบาดะห์เนี่ยนะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเอาละพอนี้เราได้กรองกันแล้วเอาต่อไปนี้เราทำอะไรก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์ถ้าเราคิดว่าเรายังเนียดไม่เพื่ออัลลอฮ์แล้วเราอย่าทำเลยนะอย่าไปทำเลยครับนี่หมายความว่ายังไงคือทำก็ไม่ได้อะไรไงนะครับสมมติว่าเราอยากจะซะดะกอห์สักแหมวันนี้แหมอยากจะซะดะกอห์เงินให้กับองค์กรนั้นสักหมื่นหนึ่งองค์กรไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องเนียดแล้วโอ้นี่ลิลลาฮิตาอาลาที่ทำนี่นะหวังอัลลอฮ์หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ไม่ได้หวังอย่างอื่นเลยนั่นตอนอย่างนั้นพอเราทำอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้รับการตอบรับเต็มๆเลยนะครับผลบุญได้เต็มๆทีนี้ถ้าเราทำไปแล้วนี่มันมีสิ่งแอบแฝงอย่างที่ว่านี่อยากจะอวดแหมอยากจะให้เขารู้ว่าไอ้เราเนี่ยมันเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนใจขว้างเป็นคนใจสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่เหลวไอ้ที่ทำไปแล้วน่ะมีคำตอบว่าเหลวไม่ได้อะไรไม่ได้บุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แหละครับต้องระมัดระวังเอาเราก็สรุปตรงนี้ว่าทำอิบาดะนะต้องอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และก็ต้องทำตามนบีทุกเรื่องนั่นแหละครับการตอบแทนจะสมบูรณ์ครับท่านสำหรับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน